วันนี้นะคะอยากเชิญชวนทุกคนทุกท่านมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลกันค่ะตอนนี้พรรคก้าวไกลมีสมาชิกทั้งหมด 70,000 คนนะคะทั่วประเทศในสิ้นปีนี้พวกเราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าอยากจะมีสมาชิกพรรคให้ได้ 100,000 คนยังไงถ้าเป็นหัวเตอร์พวกเราเป็นหัวคะแนนธรรมชาติของพวกเราอยู่แล้วเชิญชวนมาสมัครสมาชิกพรรคกับพวกเรากันนะคะแล้วมาทำกิจกรรมร่วมกับส.ส.ที่ท่านเลือกเข้ามาค่ะก็การสมัครนะคะง่ายๆก็คือพิมพ์เข้าไปใน Google นะคะว่าสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลค่ะแล้วก็กดเข้าไปที่อันแรกนะคะนี่ก็จะขึ้นมาหน้าเว็บไซต์นะคะสิ่งที่ท่านต้องเตรียมก็คือ1นะคะบัตรประชาชน2สำเนาทะเบียนบ้านนะคะต้องใช้2สิ่งนี้นี่ค่ะตอนนี้พิเศษเลยก็คือยังมีบัตรรุ่นที่เป็น Limited Edition อยู่นะคะถ้าใครอยากได้ Limited Edition รุ่นนี้ต้องรีบสมัครนะคะเพราะว่าจำกัดระยะเวลานี่ค่ะก็สามารถกดสมัครสมาชิกนะคะหรือต่ออายุได้ที่หน้าเว็บไซต์นี้เลยหรือนะคะท่านใดที่อยู่ในเขตจอมทองบางบอนหนองแขมหรือว่าเขตใกล้เคียงนะคะเชิญที่ศูนย์ของเราเลยนะคะศูนย์พรรคก้าวไกลเขต28อยู่ที่บางบอน2เข้ามาแล้วก็ใช้ทีมงานเรานะคะในการกรอกข้อมูลหรือว่าให้คำแนะนำในการสมัครสมาชิกได้นะคะซึ่งการสมัครสมาชิกเนี่ยมีค่าสมัคร100บาทนะคะสำหรับรายปีแล้วก็200บาทสำหรับรายปีที่ต้องการได้บัตรสมาชิกด้วยนะคะแล้วก็พิเศษสุดๆเลยก็คือ 2,000 บาทค่ะสมัครแบบตลอดชีพรอบเดียวไม่ต้องมาต่อรายปีอีกเลยหรือท่านใดที่จะสมัครแบบตลอดชีพนะคะจะบริจาคมากกว่า 2,000 บาทก็ได้เงินในจำนวนนี้เนี่ยทุกบาททุกสตางค์พวกเราจะเอาไปใช้ทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกพรรคนะคะซึ่งถามว่าสมาชิกพรรคเนี่ยสำคัญยังไงนะคะยิ่งพรรคการเมืองของเรานะคะมีสมาชิกพรรคมากเท่าไหร่นะคะจะเป็นการเอาไปคูณนะคะกับเงินกองทุนของกกต.จะทำให้พวกเราได้ เงินสนับสนุนพรรคการเมืองเยอะมากขึ้นอันนี้ก็เลยอยากเชิญชวนทุกคนทุกท่านมาสมัครสมาชิกกันนะคะเพราะว่าพรรคเราจนนะคะก็เชิญชวนทุกคนทุกท่านนะคะมาสมัครสมาชิกกันค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะสำหรับสมาชิกพรรคก้าวไกลเท่านั้นวันที่24กันยายนนี้นะคะเรามีนัดกันที่สนามกีฬาเวท1นะคะไทยญี่ปุ่นดินแดงมาเจอกันนะคะกิจกรรมนี้เนี่ยจะเข้าได้เฉพาะสมาชิกแล้วก็ต้องมีการลงทะเบียนก่อนนะคะถึงจะเข้างานได้เป็นกิจกรรมที่เราให้สมาชิกเนี่ยส่งโครงการเข้ามาว่าถ้าท่านมีเงิน 70,000 บาทท่านจะทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในพรรคอย่างไรให้ทุกคนได้ออกแบบโครงการเป็นของตัวเองแล้วก็จะมีการคัดเลือกนะคะ6ทีมที่จะเอากิจกรรมนั้นๆเนี่ยมาทำให้เกิดขึ้นจริงยังไงก็อยากเชิญชวนนะคะทุกคนมาเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลกันมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะอยากเชิญชวนด้วยใจจริงๆนะคะมาเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลกันค่ะ